มาดูกรณีของน้องแบมนะคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก็คือน้องที่ออกมาเปิดโปงถึงความไม่โปร่งใสโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้นะคะจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่แสดงความจำนงจะรับน้องเข้าทำงานล่าสุดทางรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสามารถที่จะรับน้องแบมเข้าทำงานได้แต่ว่าก็ต้องสอบในรูปแบบพิเศษและตอนนี้สำนักงานปปท.มีตำแหน่งว่างซึ่งก็จะให้ประสานไปยังสำนักงานกพ.เพื่อเปิดรับค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่นางสาวปณิดายศปัญญาหรือว่าน้องแบมเป็นคนที่เปิดโปงความไม่โปร่งใสโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอสของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยบอกว่าจากการสอบถามเนี่ยก็ทราบว่าน้องแบมจบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและตอนนี้ก็เรียนต่อระดับปริญญาโททางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยรังสิตส่วนตัวเนี่ยน้องแบมอยากทำงานที่จังหวัดขอนแก่นทางนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานให้เข้าทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.จังหวัดขอนแก่นและนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมกพ.แล้วก็ทราบว่ามีช่องทางที่สามารถทำได้ฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ผมประสานไปว่างั้นก็เอาสำนักงานปปท.ก็แล้วกันเพราะที่ขอนแก่นก็มีซึ่งเธอก็ยินดีฉะนั้นกระบวนการต่อไปเมื่อวานมันมีประชุมกพ.พอดีผมก็เอาเรื่องนี้เข้าหารือในกพ.ก็พบว่ามีช่องทางที่สามารถทำได้โดยถูกกฎหมายนั่นก็คือว่ากรณีที่บุคคลใดซึ่งเป็นความต้องการของทางราชการและเป็นผู้มีคุณงามความดีพิเศษเหมือนกับที่เราเคยบรรจุนักกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามทีที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศทำได้โดยการที่ให้สำนักงานปปท.เสนอเรื่องเข้ามาที่กพ.แล้วก็ขอพิจารณาเป็นกรณีพิเศษซึ่งทำได้กับทุกรายใดที่อยู่ในข่ายอย่างเดียวกับน้องแบมก็สามารถที่จะปฏิบัติอย่างเดียวและในอดีตก็เคยทำมาแล้วสำหรับการเข้ารับราชการก็จะต้องสมัครสอบนะคะแต่ว่าเป็นการสอบในอีกรูปแบบหนึ่งขั้นตอนในการดำเนินงานจะใช้เวลาไม่นานท่านยืนยันนะคะว่าเป็นเกณฑ์ปกติที่สามารถทำได้อยู่แล้วค่ะ